ความเป็นธรรมที่พ่อเคยสอนว่าศักดิ์สิทธิ์ถูกใครบางคนมันเหยียบมันย้ำมันดีจนไม่มีความหมายคนตายก็ตายฟรีคนดีไม่ได้ดีคนจำยอมให้คนเลวๆย่ำยีศักดิ์ศรีในความเป็นคนบางคนผิดกฎหมายช่วยไม่ได้ก็กลายเป็นแพะเงินตรานั้นมาเสนอวีนกรรมไม่ได้สนองตามคันลองคลองทำเงินมากองเป็นกอบเป็นกำต้องยุติธรรมไม่มีครับก็คือเราได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านเนี่ยรวมทั้งหมดเท่าที่ทราบเนี่ยได้ข้อมูลมาชาวบ้านเดือดร้อนรวมกันหลายพันครอบครัวเรื่องของปัญหาเรื่องที่ดินนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เลยแบ่งปัญหาออกเป็น2ส่วนส่วนแรกที่มาวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาการที่เจ้าพนักงานของรัฐจากหน่วยงานทั้งตำรวจของบังคับการปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้และก็เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองหลังตะปบเข้าไปบุกจับกุมประชาชนรวมทั้งหมด14รายซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจรับมอบหมายรับจ้างจากเจ้าของที่จำนวน5รายในการที่จะเข้าไปพัฒนาในการเอาปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตรซึ่งทำเป็นประจำทุกปีโดยที่เจ้าของที่ทั้ง5รายเป็นผู้ที่ครอบครองต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษก่อนที่จะมาเป็นนิคมสร้างตนเองลำตะคองอันนี้คือส่วนที่1ซึ่งเราก็จะวันนี้เนี่ยในส่วนที่1เนี่ยเรามาช่วยก็คือเราจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดรวมประมาณ29รายนะครับซึ่งในการดำเนินคดีวันนี้เนี่ยเราก็จะส่งร้องทุกข์กับตำรวจเพื่อให้ตำรวจเนี่ยส่งให้กับคณะกรรมการปปชภายใน30วันตามกฎหมายเพื่อตั้งกรรมการคณะกรรมการไต่สวนความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง29รายที่จับกุมเรามองว่าจับกุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของการต้องต่อสู้กันเรื่องข้อกฎหมายนะครับอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยตอนนี้กำลังให้ประชาชนที่เดือดร้อนที่ครอบครองที่ดินแต่นิคมสร้างตนเองลำตะคองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเป็นปัญหาสะสมมา52ปีเรากำลังให้ประชาชนเนี่ยร้องทุกข์เรามากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่และจะช่วยเหลือต่อไปด้วยหลักเนี่ยพอเปรียบคนจนฆาตกรตัวจริงไม่เคยถูกจับส่วนผมถูกกล่าวหาว่าฆ่าเมียตัวเองความเป็นจริงความเป็นธรรมความเหลื่อมล้ำความเป็นคนมันอยู่ที่คนทั้งบนจะใช้ยุติความเป็นธรรมอันจอมปลอมยุติความเป็นธรรมเพื่อพวกพ้องยุติความเป็นธรรมที่สวมด้วยสีเสื้อยุติความเลวทรามด้วยกฎหมายยุติการเปลี่ยนคนให้เป็นควายยุติการทำลายกฎหมายด้วยกฎหมายความยุติธรรมไม่มีอยู่จริง